สีสันเศรษฐกิจในวันนี้เนี่ยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะที่เขาแปรรูปผลผลิตทางด้านของการเกษตรรายได้เนี่ยพูดแล้วอาจจะไม่เชื่อเท่าไหร่หลักล้านบาทต่อเดือนเลยนะคะแต่ว่าจะแปรรูปอะไรไปดูเลยค่ะเชิญครับกล้วยและมือนางเป็นผลไม้ท้องถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งศูนย์วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลทะเลซับอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรก็ได้มีการคิดค้นเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยและมือนางเหล่านี้ค่ะที่นี่เขาใช้กล้วยเล็บมือนางถึงเดือนละ12ตันมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแต่ที่เด็ดที่สุดก็คงจะเป็นกล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อกโกแลตคลุกเกล็ดทุเรียนทอดที่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครคือของที่อื่นจะใช้อัลมอนด์มาโรยรอบนอกแต่ของเราคือเราจะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นก็คือเราแปรรูปทุเรียนอยู่แล้วนะคะเราจะใช้เศษทุเรียนที่เล็กๆที่เล็กๆที่เราบรรจุหีบห่อแต่ซึ่งมันดูไม่สวยงามอันนั้นซึ่งถ้าเราเอาไปขายกิโลหรือไปขายตามร้านมันก็จะถูกทีนี้พี่เห็นว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอยู่เราก็เลยนำมาแปรมาย้อนใช้กับตัวผนวกกับกล้วยและมือนางที่เรามีผลิตภัณฑ์อยู่ในมือเราเอาสินค้าที่เรามีอยู่ในมือแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ที่เรานั่นมากำหนดรวมกันโดยกลายเป็นกล้วยและมือนางเคลือบช็อกโกแลตโรยด้วยเกล็ดทุเรียนพี่อึ่งกระซิบบอกเคล็ดลับว่าหลังจากคัดเลือกกล้วยที่ขนาดเหมาะสมก็จะร่อนกล้วยเพื่อให้เนื้อกล้วยมีสีสันสวยงามเนื้อแน่นเหนียวหนึบรสชาติอร่อยหลังจากนั้นก็จะนำกล้วยใส่ถาดเข้าตู้อบความร้อนที่60องศาเซลเซียสใช้เวลาอบ12ชั่วโมงแล้วนำมาพักไว้ให้เย็นก่อนนำมาเคลือบช็อกโกแลตบรรจุถุงใส่กล่องดีไซน์น่ารักโดนใจวัยรุ่นเก็บได้นาน 3-6 เดือนนอกจากนี้ยังมีกล้วยอบแห้งธรรมดากล้วยเล็บมือนางอบเนยบรรจุถุงพกพาง่ายราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่20บาทเท่านั้นเน้นวางขายที่ร้านขายของฝากทั่วไปและออกงานแสดงสินค้าอยู่บ้างเพิ่มช่องทางการขายผ่านไลน์และเว็บไซต์ทำการตลาดแบบปากต่อปากเป็นหลักสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนถึงหลักล้านบาทต่อเดือนกันเลยทีเดียวสมาชิกของเรามันเราจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะคะ1ในทะเบียนหุ้น2เขาจะมีรายได้เกิดจากตรงนี้ก็คือค่าแรง3เขาจะมีวัตถุดิบที่เข้ามาตรงนี้เรามีการประกันราคาส่วนใหญ่สมาชิกที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ทุกคนมีรายได้ทั้งหมดในอนาคตก็เตรียมจดเครื่องหมายการค้าภายใต้แบรนด์แสงตะวันก่อนบุกตลาดจีนเวียดนามและมาเลเซียไวๆนี้ด้วยค่ะการผสมผสานภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เรื่องกล้วยๆช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแบบนี้ละค่ะดวงกมลแสงจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ